โรคเปลี่ยนไปยังไงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเราแทบจะจับอะไรยังไงได้แล้วเราจะเอาตัวรอดอยังไงคะจามปาพสเชิญค่ะที่อาจารย์ยุราชาตพูดมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการประยุกต์ใช้ถูกไหมคือวิชาการจริงๆเนี่ยก็ยังอยู่เบื้องหลังอยู่ใช่ไหมคนที่คิดเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีวิชาการเยอะสามารถที่จะคิด สิ่งที่ซับซ้อนออกมาให้เราซึ่งเป็นคนโง่ทั้งหลายเนี่ยใช,ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าถ้าไม่ถ้าเขาไม่ได้คิดปฏิวัติมาให้เราใช้ได้อย่างง่ายๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่มันก็ต้องอาศัยการการเรียนรู้แล้วก็วิชาต่างๆไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอันเดียวนะคนที่เรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องเรียนเรียนในแง่ของของการศึกษาด้วยนะคือเขาต้องรู้ว่า กระบวนการของการเรียนรู้ของคนมันเป็นยังไงจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นคล้ายๆเรียนแบบกระบวนการการเรียนรู้ของคนแต่สิ่งที่คอมพิวเตอร์ยังใช้ไม่ได้ยังทําไม่ได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงหรือ probability ต่างๆที่สมองคนมันไปได้เยอะกว่าคอมพิวเตอร์อาจจะเล่นมารุกชนะเราแต่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถจะมาเล่นมาเก็บชนะเราได้ด้วยโปรแกรมเดียวกัน แต่คนเราเนี่ยสามารถเล่นหมากรุกแล้วไปเล่นหมากล้อมยังไปเล่นอะไรต่างๆอะไรได้แต่คอมพิวเตอร์คือทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คืออย่างเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วถ้าพูดถึงจริงๆแล้ววิชาการต่างๆเนี่ยยังต้องอยู่ถ้าส่วนนั้นหายไปเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรใหม่ๆแบบเรแบนดนอะไรพวกนี้ขึ้นมามันต้องมีวิชาการจริงๆที่อยู่ตรงนั้นนี่วิชาการต่างๆเนี่ย มีตัววิชาที่เป็นตัววิชาที่แบบยังใช้การไม่ได้พูดแบบพูดยีงไงเมื่อเวลาที่เอามาใช้ตามสถานการณ์หรือจุดประสงค์แล้วเนี่ยอกระบวนการอันนั้น,เ,นเรื่องการประยุกต์มันเป็นแอปพลายไซส์อันนี้เนี่ยที่อาจารย์ยุรชัิเน้นว่ามันจะไปเร็วมากไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราที่ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลายไซสเนี่ยคอมพิวเตอร์ซื้อมาปุ๊บแก่เลยเพราะว่า คนที่เรียนแอปพลายศาย์เรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์เนี่ยหยุดไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันไปเร็วมากมันมีคนคิดอะไรมาถามว่าพลังอะไรแล้วมันไปขับเคลื่อเนเงินมันเยอะอย่างอาจารย์ประชัดว่าเงินนี่มันเกี่ยวข้องในเยอะมากเพราะว่าคนเราเดี๋ยวนี้พึ่งในสิ่งนี้มากแต่แต่หันกลับไปดูเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องมีภาษาถูกไหม ไม่มีภาษาสักอย่างก็ได้แม้แต่คอมพิวเตอร์เขาก็เรียกวิธีการของเขาว่าภาษาภาษาอะไรนะเขามีภาษานู่นภาษานี่ของเขาอะคือคือไอการสื่อสารน่ะยังไงก็ใช้ไม่ใช้ภาษาไม่ได้การที่เรามีภาษาดีๆเนี่ย <c> ก็จะเรียนวิชาได้ดีถ้าภาษาไม่ดีเราก็วิชามก็ไม่ดีอะหรือจะเอาไปใช้ก็ไม่ไม่ได้ในแง่ของการสอนก็เหมือนกัน ถ้าภาษาดีไม่พอเนี่ยสอนหนังสือก็อาจจะไม่สื่อไอ้ไอ้เนื้อหาก็ไม่ได้บางคนที่เขาเก่งๆภาษาดีเนี่ยเขาสื่อเนื้อหาได้แล้วแถมเขายังทําให้คนสนุกได้ด้วยอะ่ะแต่คือสนุกในที่นั้นนะสนุกในวิชาการนั้นๆในวิชาทนั้นเคยเห็นคนที่เขาสนุกอย่างอื่นเวลาสอนหนังสือนี่ไม่เห็นมีประโยชน์เลยเท่าไหร่จะสอนเรื่องนกยูงแต่งเป็นนกยูงออกมาเนี่ยไม่ค่อยสนุกอะ่ะ มัน,ม,นมันเลยไปแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันมันเป็นลักษณะซึ่งซึ่งจะต้องดูไอการวิชาที่เกิดประยุกต์เนี่ยเป็นวิชาที่เปลี่ยนเร็วมากไม่ต้องไปพูดถึงวิทยาศาสตร์นะแม้แต่ในวงวรรณคดีและวงวรรณกรรมอ่ะก็เปลี่ยนวิธีการมองบริบทมันเปลี่ยนไปคนนี้เกิดทฤษฎีนั้นคนนั้นเกิดทฤษฎีถ้ไปดูทฤษฎีวรรณคดีวิชาเน่ะบอกว่าโอ้โหทำไมมันจะเยอะนะะักอ่ะ ก็เพราะว่ามันมองคนละมุมอะมองคนละอย่างมันเป็นแอปพลายสิ่งที่เป็นแอปพลายเนี่ยก็คือมีจุดประสงค์ที่ค่อนข้างแน่นอนแต่ละจุดแต่จะถามว่าแอปพลายจะใช้ได้เป็นพื้นฐานอะไรได้ไหมไม่ได้แอปพลายคือเราเอาไปใช้ประโยชน์แล้วมันต้องไปประกอบกับสิ่งต่างๆไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไอ้การแอปพลายหรือว่าการที่จะนำเอาไปใช้เนี่ยมันก็คือรักษาตัว คือนึกออกไหมคือในกรณีอย่างโนเกียรักษาตัวไม่รอดไ่คำว่ารอดจะแปลว่าอะไรคนไทยนี่ก็เก่งนะรอเรือกับรอลิงเนี่ยความหมายก็ต่างกันที่จริงมันน่าจะเป็นคำเดียวกันนะรอดกันรอดคือคือคือมันมันพ้นไปอ่ะจากอุปสรรคต่างๆอ่ะเพราะทำไมเขาต้องเน้นว่าวิชาแล้วก็รักษาตัวรอดจริงๆแล้วมันต้องไปคู่กันนะไม่ไปคู่กันไม่ได้อะ ถ้าถ้าถ้ามันแยกออกจากกันเนี่ยก็อาจจะรอดแต่รอดไม่ดีก็ได้รอดดีก็ได้ทั้งในกรณีที่เราพูดถึงว่าเราจะป้องกันตัวเองอย่างไงเราจะทำอะไรอย่างไงมันก็ต้องเกิดความความพอดีของการใช้วิชาความรู้เพราะวิชาเนี่ยมันก็จะแบบว่าความรู้และความคิดอยู่ด้วยกันถ้าคนเรามีความรู้นะแต่ความคิดมันน้อยอ ไม่ได้เอาเขียนยนิาิพนธ์นี่แหละข้อมูลมากไปก็รู้มากยากนานข้อมูลน้อยไปก็รู้น้อยพลอยลำคาญบางคนความคิดกับกับข้อมูลไม่สมดุลสมัยนี้เขาต้องอะไรนะสมดุลนะไม่รู้สมดุลหรือสมดุลนสมดุลแล้วกันเราก็เกิดมาสมดุลเราไม่เกิดมาสมดุลกับใครคือคือข้อมูล กับความคิดไม่สมดุลไม่ต้องไปพูดถึงว่าตั้งปัญหาผิดนะไอ้นี่พระพุทธเจ้าท่านเตือนบ่อยๆในพระใจในพระสูตรอ่ะท่านบอกถามผิดถามอย่างนี้ก็ไม่ได้คําตอบไอ้นั่นประเด็นนึงนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือไปค้นข้อมูลมาเนี่ยเยอะความคิดนิดเดียวส่งไปให้ครูครูก็ถามว่าแล้วอะไรอ่ะมีแต่ลายละเอียดอ่ะเออไอ้ตัวความรู้มันอยู่ตรงไหน ก็ไม่ได้บางคนข้อมูลนิดเดียโอ้ความคิดทำไมมันออกมาเยอะอย่างนั้นนะมันก็แสดงว่ามันไม่มีรากฐานของข้อมูลถูกไหมมันคือคืออย่างนี้เขาเลือกส่งเดทเอาวันนีอส่งเดทอดมันก็ตอนขอประดา,านโทษนะตอนน้ำท่วมปีห้าสี่ทีวีเอาใครมาก็ไม่รู้อะโอ้สามารถส่งเดทได้เยอะแยะนะถ้าถามว่าคนที่มาพูดอะ เรียนมาหรือเปล่าไม่ได้เรียนไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เคยลงไปสัมผัสจริงต่างๆข้อมูลต่างๆในเรื่องของน้ำการทางน้ำอะไรไม่รู้เลยเอ้ยกินไม่รู้เลยนี่พูดได้เยอะนะคือมันก็พูดไปได้เรื่อยแหละก็มันคืออย่างเงี้ยเรียกโบราณท้าเรียกส่งเดชก็คือบอกไม่ถูกบางทีก็น่าือบางทีก็ น่าตกใจเหมือนกันนะในเมืองไทยอ่ะถ้าอาจารย์รูเศาสตร์บอกทำไมมันไม่มีไอสตาร์ทอัพเพราะมันส่งเดชเยอะเพราะว่าไม่ได้เรียนไม่ได้มีวิชาจริงๆคนที่จะทำสตาร์ทอัพได้ไม่ใช่เขาไม่มีวิชาเขามองเห็นช่องทางเบสิกลี่กี้หมูกี้หมาไม่เคยเรียนอะไรเลยไม่ได้มองเห็นหูตามไม่ได้กว้างขวางเนี่ยมันจะไม่ได้ความนะมก็ไม่ได้ความหรอก พราะฉะนั้นผู้ถือก็รู้ว่ารู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอบเปยอดดีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าครูภาษาไทยจะสอน้เฉยอันนี้เธอท่องไปนะารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอบเป็นยอดดีนี่มันอยู่ตรงศิลป์สมุดเข้าเมืองกาลเวงและพระฤาษีแล้วไงอะ่ะแล้วแล้วอย่างไรคร,ครูเนี่ยมีหน้าที่ไม่ใช่สอนแต่ภาษาไทยหรือสอนในคดีนะวรนคดีอะ่ะ มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเอามาใช้ได้ครูก็จะต้องบอกเด็กอะว่าวิชาเป็นยังไงวิชาเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนช้ายังไงเมื่อเยกตัวอย่างว่าสมัยก่อนวิชาอุดมศึกษาทำอะไรเขียนคาถาเลขยันเมื่อไปดูไอ้พิพิธภัณฑ์ไอ้ที่อกอมิลแตที่ฝรั่งเศสโอชุดเกราะเนี่ยเต็มห้องไปเยอะแยะเลยไอ้พื่ฝรั่งเศสก็ถามว่าบ้านแกมีไหมอย่างเงี้ยบอกบ้านฉันไม่มีอ่ะ บ้านฉันเหรอไม่ต้องใส่อะไรเลยเขียนยันที่ตัวรู้ใส่เสื้อเขียนยันเขียนเกราะก็ได้บ้านฉันไม่ต้องแบกไอหก้หนักๆน,นี่เราไปไม่กี่คนสามสิบคนก็ตีเมืองเชียงใหม่แตกก็จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าแต่ว่ามันแสดงอะไรบางอย่างถูกไหมว่าวิชาไอ้เนี่ยเขาบอกว่าผูกงูด้วยมนตราสู้กับง,งูอะ่ะคนไทยไม่ได้ตีนะ ใช้มนสะกดผูกงูด้วยมนตราวิทยาอาคมหมายเนะี่ยผูกสารบทกเคลื่อนคลายด้วยเชือกบาดกระสันพันผูกชนด้วยไมตรีจิตปรีดีหรือหันใช่ว่ารักคุ้งจีวาวันมรณาหรือนายแนงะไอ้นี่ก็คือสอนผูกงูก็ใช้มนผูกช้างเอาเชือกบาทลงเพราะฉะนั้นเวลาคือคือช้างนี่จะแบบโครบานไปคล้องห่วง,งไม่ได้ใช่ไหม มันก็ต้องทายบาทคือวางไปจับเอาที่เท้าเพราะฉะนั้นถ้าจับมาใช้แล้วเพิ่งนับเชือกก็ไม่ต้องไปนับตัวเดินไปเดินมาถึงน,นับยากก็นับเอาที่เชือกคึอเรื่องช้างเป็นเชือกช้างป่าก็คงเป็นตัวอยู่ธรรมดาค้างขึ้นระวางแล้วมาผูกเดียเด่ยวก็นับเป็นช้างก็คือไม่ใช่บอกว่าช้างต้องเป็นเชือกเสมอไปนะช้างป่าไม่เป็นเชือกมันไม่ได้ถูกคล้องมันดกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย ครูสามารถจะชี้ไปทางไหนก็ได้นะครูสามารถจะชี้ให้เห็นว่าวิชากับการรักษาตัวรอดเนี่ยมันทำยังไ,ไงไอการที่รอดคนเดียวก็ไม่ดีเพราะถ้ารอดคนเดียวจะอยู่ยังไงในโลกนี้ราบเรียวเดียวดายอยู่ปลายโลกร้างเออะค,คือคือเวลาโคนมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอะไอคำว่ารอดเนี่ยไม่ใช่รอดยังไม่มีศีลธรรมนะ คนที่มีวิชาดีๆอ่ะเขาไม่ได้เอาตัวรอดแต่คนเดียวเขาพาคนอื่นรอดไปด้วยถึงว่าในกรณีต่างๆคนที่เขาคิดวิชาไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาใจดีจริงอยู่และเขาอาจจะมีดรามในเรื่องของการเงินเรื่องอะไรต่อย่ีไรเนี่ยแต่เขามีเมตตาอพอสมควรนะคือเอาออกมาบอกให้เราใช้อ่ะมีคนหลายๆคนซึ่งมีวิชาต่างๆเนี่ยไม่ได้ห่วง แต่เมว่าคนที่ทํากับข้าวเก่งอ่ะถ้าเขาห่วงไว้มันก็ตายไปกับตัวนะแต่เขาเอาออกมาในอินเทอร์เนต็ตอะ่ะสอนให้คนอื่นทําอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการเอาตัวรอดอย่างพาคนอื่นรอดไปด้วยไม่ใช่ว่ามีวิชาแล้วไม่แจกแล้วไอ้ห่วงวิชาที่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะทําไมถึงห่วงสมัยก่อนนะห่วงวิชานะเพราะว่าเอาไว้ทํามาหากินอะ่ะคนอื่นรู้เดี๋ยวมาแย่ง อ้น,นีอเป็นคติซึ่งไม่ค่อยดีอันนี้ครูก็สามารถชี้ก็ได้นะที่มันก่อนที่เขามีใครคลิปหรืออะไรที่เขาเขียนว่าคนไทยอ่ะเปิดปั๊มน้ํามันก็ไม่เปิดแข่งกันใกล้ๆกันคนญี่ปุ่นเขาเปิดธุรกิจอย่างอื่นก็ไม่ได้ไปแข่งกันคนไทยเนี่ยประหลาดแข่งกันดีไม่ค่อยได้ชอบแข่งดีกันน่ะย่แทบอ่ะถ้าคือแข่งกันดีูมีอะไรดีก็ทําไปดี จะไม่เราจะมาเปรียบเทียบจะมาแหมอะไรนะแรงกิ่งแรงแก้งอะไรก็ไม่รู้นะไอ้แรงกิ้งแรงกลึงนี่ไม่ไม่รู้แรงกิ่งอะไรเนี่ยคือไม่รู้ทําทาไมอะ่ะทาไปแล้วนะก็เสียใจบ้างดีใจบ้างพอดีใจสักปีหนึ่งอ้าวเปลี่ยนนี่อ้าวตกมาอีกแล้วคือไปวิ่งแข่งกันนะอนี่เขาเรียกแข่งดีกันนะทําไมไม่แข่งกันดีละ่ะเธอทาไอ้นี่ได้ฉันก็ทําไปต่างคนต่างคิดคนเราอะ่ะ คิดไม่เหมือนกันหรอกไอ้สิ่งนี้ที่คอมพิวเตอร์ทำไม่ได้วิชาต่างๆเนี่ยส่งลงไปให้ลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยออกมาไม่เหมือนกันลูกศิษย์แต่ละคนก็เอาตัวรอดได้ไม่เหมือนกันแต่ครูอะสามารถชี้ได้ว่าอะไรมันควรจะเป็นอะไรไอ้นั่นเป็นหน้าที่ของครูอ้คำว่าครูเนี่ย ที่จริงคำเมนก็ใช้ครูเราเราน่าจะได้แต่คำเมงนะเพราะว่าภาษาบาลีมันก็เป็นครุภาษาสันสกฤตเป็นกุรุจริงๆนะแปลว่าหนักในสันสกฤตเขาจะตีความว่าครูคือผู้ที่ทําให้ลูกศิษย์หนักด้วยวิชาแล้วครูก็จะเป็นครูที่ดุในในในธรรมเนียมสันสกฤตครูดุเพราะฉะนั้นถึงเรียกาศาสตราแปลว่าผู้ที่เคี่ยนลูกศิษย์ ศิษยเนี่ยแปลว่าผู้ที่ถูกเคี่ยนครูเคี่ยนอ่ะศาสตร์คือสิ่งที่ได้จากการเคี่ยนคือจะได้าศาสตร์อะไรต้องเคี่ยนตีกันเลยต้องคือคือท่่นไม่เหมือนคนไทยคนไทยเรียกลูกศิษย์ทำอะไรไม่ค่อยได้เป็นลูกเราจริงว่าคือเราก็คือเป็นลูกศิษย์อ่ะ แต่ก็เอาคาว่าสิทธิ์ใช้อะแต่จริง,รงมันเรียกเป็นลูกอ่ะแล้วเราก็เรียกครูเราเป็นพ่อบางแม่บางเตี๋ยวบ้างปู่บ้างอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ว่าคือความความรู้สึกเนี่ยจริงๆรท้องของของแขกก็คงเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกันแหละแต่ว่าในความคิดของเขาเนี่ยครูต้องเป็นคนปั้นอ่ะของเราเนี่ยเลี้ยงจะเลี้ยงด้วยอย่างไงก็แล้วแต่มันก็หม่อมหลวงปิ่นเขาถึงพูดอะเป็นกรนที่ดีนะ เขาบอกว่าเรียกผู้มาศึกษาว่าลูกศิษย์เออผู้ใดได้คิดบ้างหรือไม่ว่าเป็นศัพท์พิเศษของเทศไทยยกศิษย์ให้เป็นลูกถูกทำนองอันมนุษย์น้อยใหญ่ในโลกนี้ย่อมรักลูกไม่มีเสมอสองย่อมเห็นลูกมีค่ากว่าเงินทองหรือเห็นว่าลูกมีค่ากว่าเงินทองลูกศิษย์ของครูก็เป็นเช่นนั้นเอย นั่นคือแวลูต่างๆคุณค่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างหายไปมันก็บอกว่าเอพราะเขาจ้างมาสอนก็สอนไม่สิไอ้นี่อันตรายเราเปิกฎหมายออกมาบอกว่าให้ลูกศิษย์ร้องครูได้ไดลูกศิษย์คิดล้างครูอยู่ในกาบพระชัยสุริยาไม่รู้คุณพ่อแม่แล้วก็ลูกศิษย์คิดล้างครูเนี่ย เป็นการทำลายรากฐานของสังคมไทยคือมันไม่ได้เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่เท่าไหร่ออกมาขยายเป็นร้ออนตไอ้นี่ก็คือมีความรู้ทางนิติศาสตร์แต่ไม่มีความรู้ทางมนุษยศาสตร์ถูกไหมคนที่เรียนนิติศาสตร์เนี่ยควรจะมาเรียนประวัติศาสตร์มนาคดีให้มันรู้ว่าคนเขาคิดยังไง วัฒนธรรมมันเป็นยังไงไม่ใช่ออกกฎหมายมาแล้วใช้ไม่ได้เลยมันกฎหมายเบืองไทยดีมากฝรั่งชมใช้ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เรียนทางวัฒนธรรมไม่ได้เรียนทางประวัติศาสตร์ไม่ได้เรียนวรรณคดีอ่ะไม่เคยเห็นว่าคนเขาคิดยังไงอารมณ์คนมันเป็นยังไงผู้ลำบากอย่างนี้เขาเรียกว่ากฎหมายก็ไม่รอด มันก็มีอย่างนั้นอ่ะอยู่อย่างนั้นอ่ะจะบอกเป็นอะไรอะ่ะคือก็อไม่มีใครรีเฟอร์หรือวไม่มีใครอ้างถึงกฎหมายเหล่านั้นเลยนะเวลาทําในทุกวันนี้ในชีวิตประจําวันมันแก้ผิดจุดมันไม่ได้ลงมาดูปัญหาไม่ลงเไรเห,เห็นเห็นอะไรที่มันแย่ปุ๊บยังมีวิธีการอยางคือไปช่วยฝรั่งมาแล้วก็มาใสา่ปั๊มใหม่ทาให้มันเป็นไทยๆหน่อยๆแต่ว่า ปัญหาใหญ่นะะคำรับบ้านเมืองอะ่ะถ้าสมมุติว่าครูไม่ชี้ให้เด็กดูครูภาษาไทยไม่ได้มีหน้าที่สอนในภาษาไทยแล้ววรรณคดีเลยมันต้องลงไปให้ลึกกว่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราบอกว่ามันมีม,มีพาสิต์อะไรตัมีอะไรเยอะแยะเนี่ยที่เราเห็น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 ,หนอยู่ทุกวันเนี้ยถ้าหากว่าครูไม่ชี้ใครจะชี้อะครูต้องเป็นคนชี้อะถ้าครูชี้ได้ ครูอ่านแล้วครูนั่งนึกตรึกตรองถึงจะได้ไม่ใช่อยากฟังเปล่าเอาแต่คำสุนทรเพราะจงพิเคราะห์คำเลิศประเรสริฐสีทุกไหมท่านก็เตือนไว้อะไม่ใช่เอาเพราะอย่างเดียวดูด้วยคำแต่ละคำอะมันอยู่ตรงไหนในวรรณคดีในคำไม่เสียหรือเวลาร้องเพลงไทยเนี่ยคนก็ชอบร้องแล้วไปอือ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 ,อทำนองสนอ เลาฟังก็ลำคาญนะว่าอ่านทํานองสนอนนะถ้าจังหวะมันไม่ดีต้องอือช่วยจังหวะดีอยู่แล้วไปอือทําไมอ่ะก็คือไอ้นี่คือแบบเรียนไม่เรียนมันไม่ลึกอะเรียนแล้ววรณคดีสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เห็นด้วยลูกตาเนาะมันต้องมันต้องได้ยินอะหรือไม่เวลาที่อ่านเนี่ยก็ต้องได้ยินอะ อยู่ในอยู่ในอยู่ในหัวสมองต้องได้ยินน่ะไม่รู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเนียถ้าไม่ได้ยินอยู่ในตัวเนี่ยมันจะมันจะได้ไหมนะมันก็ไม่ได้อะ่ะก็อบอกว่าอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสูตรซ่อนใส่เสนาฝากสงวนคมสมนึกใครฮึกพักจึงค่อยชักเชืออวันในบัตรไหลถ้าครูไม่อธิบายเนี่ยความหมายบางทีมันก็ไม่ดีถูกไหมมันต้องอธิบายอะ่ะ ว่าว่าอะไรอย่าไปอวดดีอย่าไปอวดรู้ไม่ได้แ้่เมื่อสนเวลาเวลาที่เขาสอนในเพลงยาถวายว่าเนี่ยบอกว่าให้อุตสาหครบคนที่เป็นนักราญ์ไปฟังไอ้คำว่าประหุสูงแปลว,ว่าฟังมากรู้จักไปฟังอ่ะเราจะได้ความรู้อาจจะพูดบ้างนิดหน่อยได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในธรรมเนียมทางตะวันออกะ ไม่พูดมากเหมือนตะวันตกไม่เหมือนซีเอ็นเอ็นพูดเรื่องเดียวพูดชั่วโมงไม่เลิกเลยคือคือแต่ประเด็นอยู่ตรงไหนมันก็ไม่มีเ็นป่าว่าพูดพูดน้อยอ่ะได้มากเขาเรียกพูดดีพูดมากได้น้อยเนี่ยเขาเรียกว่าน้าท่วมทุ่งบุ้งโรงอะไรเงี้ยก็เหมือนเหมือนกันอ่ะคือคือคิดน้อยได้มากคือคิดเป็นคิดมากได้น้อยเขาเรียกฟุ้งซ่าน เอาจริงๆบางทีอ่านมาตั้งเยอะแยะเขียนก็เหมือนกันน่ะอ่านมาสิบหน้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะไอ้นั่นก็ไม่ได้ถึงไหมก็คือคือต่างคนต่างเสียแรงเปล่าคนเขียนมาก็เสียแรงคนอ่านก็เสียแรงอ่ะมีไอ้นู่นไอ้นี่ในการเป็นความสําหรับอะไรไม่รู้โยภกายยาพรเกหมดเวลาเพราะฉะนั้นสรุปก็คือ ต้องรู้วิชาท่านผู้องทถานถูกแล้วรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชาไม่งั้นไม่มีทางที่จะไปทําอะไรได้ตัวรัตษาก็ไม่ได้รอดก็ไม่รอดถ้าหากว่าไม่มีวิชาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้สอนได้เรียนหนังสือจะเรียนอย่างไงก็แล้วแต่วิธีการอย่างที่อาจารย์ยุทธศาสตร์ว่าจะเรียนอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องของเราบางคนเนี่ยเข้าไปในห้องเนี่ยเขาเรียนได้มากบางคนเข้าไปเนี่ย มันไม่มีอะไรมานึกออกไหมเข้าไปในห้องวันนี้ยังไม่รู้เลยจะเรียนเรื่องอะไรแถมไม่รู้เลยวิชาเรื่องอะไรไม่ต้องไปพูดถึงว่าไม่รู้เลยว่าครูชื่ออะไรก็คือคือแต่อนนี้เรื่องจริงนะเด็กขึ้นมาหาที่ภาคก็ถามว่าเอาแล้วจะหาอาจารย์อะไรไม่รู้ไม่รู้อะ <laughs> ชื่อครูยังไม่รู้เลยก็คือคือคือเราเรียนอะไรคือ หนึ่งไม่คิดถึงอาจารย์ฉลวยใช่ไม่เตรียมมาเรียนะอาจารย์โกรธจังก็คือไม่ได้อ่านมาเลยไม่ได้รู้อะไรมาเลยถ้าอ่านมาทําอะไรมาเนี่ยครูใส่อะไรไปเนี่ยมันติดตะแกรงหรือเปล่ามันจะอยู่ถ้าไม่มีอะไรมาเลยเหมือนชักโครกครูพูดอะไรพูดหายไปหมดมันจะมีอะไรอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูอะ่ะครูก็ต้องดูลูกศิษย์ด้วยนะ mm hmm. ครูสมัยก่อน <Yeah. S 1> ดูลูกศิษย์มากสมัยก่อนเนี่ยเราจําได้เขียนสระเอเราเขียนข้างบนลงมาข้างล่างอะ่ะ ครูนี่เรียกไปพบตอนเยน็นเกาไปหัดขมวดหัวตะกอลอบขึ้นไปครูสมัยก่อนนะจ้ามจี้จำใจไม่ต้องไปพูดถึงวิชาเรียงความของพวกเราที่คณะวงมา <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้คือไอ้นี่ไอ้นี่มันเป็นในที่สุดมันสอนมันสอนให้เรารักภาษาใ่ไหม S <S มันไม่ได้สอนเราเกลียดภาษามันสอนให้เรารักภาษาแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ได้มันเป็นของมีค่าเกียิทำให้มันบ้าๆบอๆบไปนะคนก็คนคนจะหาว่าภาษามันวิบัติไปตามภาษาศาสตร์แต่ถ้ามันวิบัติจนไม่รู้เรื่องเนี่ยใช้ไม่ได้ทำว่าโอเคครับขออนุญาตจบค่ะอย่าเพิ่งไปขออนุญาตท่านนายกสภาขอให้พวกเราปรบมือให้อาจารย์ปัทพจนหค่ะขอบพระคุณมากนะคะวันหลังขอเชิญมาชักอาวุธ ให้ฟังด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ